بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وفعلنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد توحيد تنشأ علي سيا مكة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين تنك وتوحيد ท่านผู้อ่านได้ทราบดีจากหลักวิชานี้แล้วว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้เห็นและมโนภาพทั้งหลายซึ่งจับอยู่ในจิตของท่านนั้นจะหายสาบสูญสิ้นไปคือหายสาบสูญไปจากหัวใจของเราและที่ยังเหลืออยู่ในจิตของท่านนั้นก็คือดาษของอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพวกเขาว่าดาษของอัลลอฮ์เพียงเดียวเนี่ยเพื่อบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะที่ถูกระลึกถึงในจิตในหัวใจของเราคำว่าดาษของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าไม่ใช่อัฟอานของอัลลอฮ์ไม่ใช่การทำของอัลลอฮ์ไม่ใช่ซีฟาของอัลลอฮ์ไม่ใช่คุณลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ใช่อัสมะพระนามของอัลลอฮ์นะจะเป็นดาษของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์หนึ่งเดียวที่ถูกรำลึกอยู่ในจิตในหัวใจของเราดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเนี่ยได้ถูกรำลึกอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจของเราบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายบรรดามโนภาพทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยก็จะหายไปนะด้วยกับการวิเกตวิกุลล็อกมาแทนนะฮะอยู่ในหัวใจของเราแต่นั้นเมื่อหัวใจของเราเนี่ยได้ระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยนั่นคือเรียกว่าหัวใจของเรามีเตาฮีดจากมีเตาฮีดนะอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นจะอยู่ในหัวใจของเรานะฮะเรามีเตาฮีดจากตอนไหนก็คือตอนที่เรารู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับบรรดาซีฟัตบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์การทำของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราทำการดิเกตทำการดิกรุลลอฮ์เราจะเข้าถึงตัวเฮดดาร์ยังไงบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวอย่างในการที่ว่าหัวใจมีตัวเฮดดาร์เวลาทำการดิเกตทำการดิกรุลลอฮ์เวลาทำการดิเกตทำการดิกรุลลอฮ์เนี่ยแน่นอนว่าหัวใจของเราเนี่ยได้ดื่มด่ำอยู่กับการดิเกตอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพียงเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราทำการดิเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือทำการดิเกตอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะฮะดิเกตจนกระทั่งว่าในการดิเกตในตอนช่วงแรกๆเนี่ยดิเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือดิเกตอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยหัวใจของเรายังมีภาพดุนยาอยู่ยังมีภาพเรื่องของดุนยาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในหัวใจของเรามีภาพของคนนั้นของคนนี้อยู่ในหัวใจของเราพอเราทำการดิเกตดิกรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิเกตอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ภาพต่างๆก็ค่อยเลือนหายไปเลือนหายไปเรื่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าหัวใจของเราเนี่ยได้มีแต่ดิเกตอัลลอฮ์เท่านั้นอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจของเราแล้วก็เมื่อทำการดิเกตดิกรุลลอฮ์ร่วมกันหลายคนเป็นมัจลิสไม่ใช่เป็นฟุรอดาฟุรอดาคนเดียวมัจลิสหลายคนเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสนะว่าหัวใจของเรานั้นเนี่ยไม่นึกถึงสิ่งใดไม่มีภาพโลกใดที่เข้ามาในหัวใจของเราเลยเว้นแต่มีดิเกตอัลลอฮ์มีการดิกรุลลอฮ์เท่านั้นนะครับ
จนกระทั่งบางทีเราก็ทำการติเก็ตเสียงดังขึ้นมานะก็ยิ่งตอกย้ำว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ตรัสลีญาณของพระองค์นะที่หัวใจของเราทำให้หัวใจของเราเนี่ยได้ดื่มด่ำติเก็ตอยู่กับอัลลอฮฺตาลาเท่านั้นนะหรือมีการหนักแน่นในการติเก็ตต่ออัลลอฮฺตาลาเท่านั้นในขณะที่เราทำยิบติเก็ตฮิกรุลลอฮ์นั่นคือตัวให้ดาษนะคือตัวให้ดาษอันนี้เนี่ยรับจะสูงถ้าว่าเรานำมาใช้นอกจากละหมาดนอกจากยิบติเก็ตฮิกรุลลอฮ์เรานำมาใช้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันนะฮะเราก็ถือว่าท่านอยู่ในตัวให้ดาษอยู่ในตัวให้ดาษก็คือวจารมีอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาหนึ่งเดียวที่ถูกระลึกถึงไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่นะอัลลอฮ์ตะอาลามาอยู่ในหัวใจของเราทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในตัวของเราแต่อัลลอฮ์ตะอาลาถูกระลึกถึงในหัวใจของเรานั่นคือความหมายที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ในใจเราเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ในใจฉันนะก็ต้องจิตของฉันต้องจับอยู่กับอัลลอฮ์ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าจิตของเราไปจับอัลลอฮ์ตาลาให้มาอยู่ข้างในเราไม่ใช่จิตของฉันจับอยู่กับอัลลอฮ์ก็คือจิตของเราจับอยู่กับการดิเกตกันดิกรุลลอฮ์นะจิตของเราจับอยู่กับการที่ไม่หลงลืมอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาดังนั้นอัลลอฮ์ตาลาอยู่ในหัวใจของเราอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ในลมหายใจเข้าออกของเราก็คืออัลลอฮ์ตะอาลานั้นถูกระลึกถึงในหัวใจของเราอัลลอฮ์ตะอาลาถูกระลึกถึงในทุกลมหายใจของเรานะนั่นคือความหมายของเตาฮีดดะนะเตาฮีดดะดูชุดอายะห์ที่39หมายถึงจิตของท่านเนี่ยคงเหลืออยู่ในการเพ่งเล็งจดจ่ออยู่กับการดิเก็ตอัลลอฮ์ตะฮิดาเนี่ยจิตของท่านหัวใจของท่านเนี่ยคงเหลืออยู่ในการเพ่งเล็งจดจ่ออยู่กับการดิกรุลลอฮ์เท่านั้นท่านอิหม่ามอัลกุชัยรีกล่าวว่าอัลลอฮ์อยู่ในใจอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจหมายถึงการดิกรุลลอฮ์มั่นคงอยู่ในหัวใจการที่บอกอัลลอฮฺตาลาอยู่ในหัวใจหมายถึงการริกรุลลอฮ์มั่นคงอยู่ในหัวใจเพราะอัลลอฮฺตาลาทรงปราศจากการหยุดนิ่งและมีสถานที่เข้าไปอยู่นะเราบอกอัลลอฮฺตาลาเนี่ยอยู่ในหัวใจเราแล้วคืออัลลอฮฺตาลานิ่งอยู่ในใจเราแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอัลลอฮฺตาลานั้นเนี่ยเป็นคอลิกเป็นผู้สร้างส่วนมรรคโลกสิ่งถูกสร้างมีลักษณะของหยุดนิ่งเคลื่อนไหวอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นคอลิกเป็นผู้สร้างพระองค์จึงไม่มีลักษณะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวแต่กันแท้การมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลานะลักษณะการมีของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเราไม่สามารถจะเข้าถึงได้นะดังนั้นจะบอกอัลลอฮ์มันนิ่งอยู่ในหัวใจของฉันไม่ได้อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ต้องการสถานที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีสถานที่อยู่นะครับเราเข้าใจนะคนตะซูฟพูดอัลลอฮ์อยู่ในใจเราเอาแล้วอยู่ที่ก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเราบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ทุกที่โดยเป้าหมายของเราก็คือกุตรัตงานหน้าที่กุตรัตของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอยู่ทุกที่นะการรับรู้ของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทุกที่อันนี้ไม่เป็นไรถ้าความหมายนี้ไม่เป็นไรอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ทุกที่ก็คือกุตรัตเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สำแดงในทุกที่ไม่มีฐานที่ใดที่กุดรัตของอัลลอฮ์เดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้หายไปไม่มีนะเพราะว่าทุกสิ่งในจักรวาลแห่งนี้อยู่นะทุกสิ่งในจักรวาลนี้มีอยู่ได้ด้วยกุดรัตเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันก็มัสยิดแห่งนี้เนี่ยมีอยู่ไหมมีอยู่ทำไมมันไม่พังทลายลงมาเพราะอะไรเพราะอยู่ได้ด้วยกับกุดรัตเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันคงอยู่
นะทุกสถานที่นะบรรดาที่ดินทั้งหลายแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยทำไมถึงไม่สั่นสะเทือนทำไมแผ่นดินถึงไม่แตกนะฮะไม่สั่นสะเทือนไม่แยกก็เพราะว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยอยู่ได้ด้วยกับกุดรัตของอัลเลาะห์ตะอาลาให้แผ่นดินนั้นสงบนิ่งอยู่เลยนะท้องฟ้าฟ้า7ชั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างทำไมฟ้า7ชั้นถึงไม่ถล่มทลายลงมาทำไมฟ้า7ชั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างโดยที่ไม่ได้มีเสาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาฟ้า7ชั้นนี่ยังคงอยู่อย่างนั้นในทุกสิ่งวินาทีนั่นก็ได้ด้วยกับกุดรัตเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟ้าฟ้าแผ่นดินหมู่เมฆต้นไม้แม้กระทั่งตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ได้ด้วยกับกุดรัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในทุกสิ่งวินาทีดังนั้นการที่เราบอกว่าอัลลอฮฺอยู่ทุกที่ก็คือกุดรัตของอัลลอฮฺตะอาลาทุกที่แหละนะอิลมุการรับรู้ของอัลลอฮฺตะอาลาในทุกที่แหละไม่มีที่ไหนที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่รู้ไม่มีที่ไหนที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่รู้นะทุกสิ่งที่อยู่ได้ด้วยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพูดโดยความหมายนี้ไม่เป็นไรแต่การที่เราพูดอัลลอฮฺอยู่ที่ที่เนี่ยแล้วเราไม่ทำการอธิบายเราไม่ได้ทำการอธิบายเนี่ยก็จะทำให้คนอาวามสามัญชนทั่วไปเขาไปคิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ทุกที่อยู่จริงๆทุกที่มีสันติอยู่ทุกที่ก็เกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นหากเราพูดก็ต้องทำการอธิบายให้มีความเข้าใจไม่จะพูดทิ้งพูดทิ้งไว้พูดทิ้งไว้นะมันก็จะเกิดฟิตนะทำให้คนเข้าใจผิดนะนั่นคือความหมายของอัลเลาะห์อยู่ทุกที่ซึ่งผมก็เคยถามบรรดาอุสูผมเคยถามว่าพี่อัลเลาะห์อยู่ไหนอยู่ที่เอ้าอยู่ที่ก็อยู่ทุกที่หมดเลยนี่อยู่ในฉันด้วยอยู่ในแล้วก็ตกลงว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีกี่องค์เนี่ยถ้าอยู่ในฉันด้วยอยู่ในฉันด้วยอยู่ในกีด้วยอยู่คนนี้ด้วยก็หลายองค์เลยนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาอยู่กับเราอ่ะนะเรานี่เล็กจะตายนะอยู่ว่าอุดรัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเต็มอัดอยู่ในทุกที่โอ้ยอ๋อนี่คือเป้าหมายของเขานะอายุ70กว่าแล้วผมถามเนี่ยอุดรัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเต็มอัดอยู่ในทุกที่เต็มอัดก็คืองานกุดรัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยในการปฏิบัติงานกุดรัตของตะอาลาเนี่ยเต็มอัดอยู่ทุกที่นะไม่มีสถานที่ไหนที่กุดรัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยว่างเว้นเลยในจักรวาลแห่งนี้นั่นคือคำตอบของคนอาวุโสที่ไม่ได้อะเลมอะไรที่ไม่ได้อาเลมไม่ใช่เป็นคนอาเลมอะไรก็เหมือนเรียนศาสนาโดยตรงเลยซ้ำไปแต่เขามีครูนะครูอยู่ทุกที่แหละก็เต็มอัดอยู่ทุกที่นั่นคือครูทุกที่ของเขาเป้าหมายของเขาไม่ใช่มีสถานที่อยู่อาศัยทุกที่ไม่ใช่นั่นคือวิธีการมองของคนอาวุโสขอให้ท่านจงคิดเพ่งเล็งให้ซับซึ้งในจิตของท่านว่าสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งท่านได้ประสบด้วยตาของท่านสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยคือเราตั้งมั่นในจิตของเราในหัวใจของเราว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้ประสบด้วยตาของท่านคือที่ท่านเห็นด้วยกับตาของท่านทุกสิ่งทุกอย่างและด้วยโสตประสาทของท่านนะฮะด้วยโสตประสาทของท่านเขาเราเห็นแล้วท่านจะนึกอยู่ในโสตประสาทของเราว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้พอเรามองสิ่งนั้นอ๋อนี่แมวเป็นแมวพอเรามองสิ่งนั้นอ๋อนี่เป็นคนพอเรามองสิ่งนั้นเป็นต้นไม้เขาเป็นต้นไม้เนี่ยพอเรามองเห็นเนี่ยนะสมองเราก็อ๋อเป็นต้นไม้อ๋อนี่เป็นแมวอ๋อนี่เป็นคนอ๋อนี่เป็นมัสยิดมันก็จะเข้ามาในโสตประสาทของเราทุกสิ่งที่เราได้เห็นนะแล้วด้วยประสาทด้วยโสตประสาทของท่านและด้วยรสสัมผัสจากประสาทสัมผัสทั้ง5ของท่านที่เราเห็นเราได้ยินเราเห็นโอเคเราทราบแล้วเราได้ยินได้ยินเราลิ้มรสรับประทานอาหารลิ้มรสกลิ่นที่เรากลิ่นหอมนะที่เราสูดดมเข้าไปเป็นต้น
นะหรือโดยมโนภาพที่แฝงอยู่ในจิตของท่านพอเราดูเราเห็นสิ่งใดการนึกถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะมโนภาพขึ้นมาหรือเราไม่เห็นสิ่งนั้นด้วยกับตาแต่เราเคยเห็นในอดีตมาก่อนนะเราเคยไปเที่ยวมาเราเคยไปพบเจอคนนั้นเราเคยไปพบเจอคนนี้มาแล้วมาวันหนึ่งเราก็นึกถึงสิ่งนั้นนึกถึงผู้นั้นนึกถึงธรรมชาตินั้นนะฮะมันก็เป็นมโนภาพที่แฝงอยู่ในจิตของท่านเนี่ยสิ่งดังกล่าวนั้นแก่นแท้ของมันคืออัลลอฮ์นั่นเองคือแก่นแท้ของมันมาจากอัลลอฮ์นั่นเองแก่นแท้ของมันมาจากอัลลอฮ์ตะอาลานั่นเองหมายความว่าสิ่งต่างๆนั้นมาจากอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายของคำว่าคืออัลลอฮ์นั่นเองเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆนั้นมาจากอัลลอฮ์สิ่งต่างๆนั้นมาจากอัลลอฮ์ต้องจำไว้ให้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าเราอ่านเพียงแค่วรรคเดียวจบแค่นี้โอ้มันคืออัลลอฮ์ฉันวางดีกว่าไม่อ่านละหนังสือเล่มนี้นะฉันวางละหนังสือเล่มนี้ต้องอ่านให้จบเหมือนกับอาจารย์ว่าไวลุลินมุซัลลีนความหายนะจะประสบแก่ผู้ละหมาดอ๋องั้นฉันอ่านแค่นี้พอละฉันไม่ละหมาดละนะเพราะละหมาดไปหายนะต้องตกรกเวรนะต้องประสบความเสียหายใจเย็นอ่านให้จบอัลลอฮีนะฮุมอังศอลาฮิมซาบูนซึ่งเขาลืมละหมาดนะแล้วก็ยูรออูนอะไรยูรออูนพวกเขานั้นโอ้อวดในละหมาดนั่นหายนะนะตอนให้จบนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกันหมายความว่าสิ่งต่างๆนั้นมาจากอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ได้เกิดขึ้นให้เป็นไปให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมากับท่านเราจะมองอยู่ตลอดสิ่งใดที่เข้ามาในตาของเราในประสบประสาทของเราเข้าอยู่ในจินตนาการของเราเมื่อเราทำการมองนะเราก็จะนึกอยู่ตลอดมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์คือมาจากการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากการบันดาลของอัลลอฮ์ตะอาลามาจากการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นให้ดำเนินไปเมื่อเราตั้งจิตแบบนี้อยู่ตลอดคิดแบบนี้อยู่ตลอดนั่นแหละเราจะมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์แล้วเราจะทราบถึงคําว่าเตาฮีดนะอันนี้เป็นวิชาระดับที่สูงหน่อยนะที่ท่านที่จะมาเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนี่เป็นวิชาระดับขั้นสูงนะฮะซึ่งวิชาการอิสลามก็มีเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนในการรู้จักพระเจ้านะครับนะอันนี้ระดับสูงนิดนึงก็ฟังเอาไว้นะเดี๋ยวมีหนังสือเบื้องต้นมีหนังสือเบื้องต้นครับซึ่งหัวใจที่เราคิดแบบนี้เนี่ยหัวใจเราคิดแบบนี้เนี่ยเรานึกแบบนี้อยู่ตลอดก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะผ่านการฝึกฝนในการดิเกตในการดิกรุลลอฮ์เพื่อที่จะให้หัวใจของเรามีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความคุ้นเคยอยู่กับดิเกตกันดิกรุลลอฮ์หัวใจเรามีความคุ้นเคยแล้วนะนี่คือเกี่ยวกับการหัวใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับพื้นดินหัวใจของเราในเปรียบเสมือนกับแผ่นดินนี่แหละมีทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจของเราเรานึกสิ่งไหนสิ่งนั้นก็อยู่ในหัวใจของเรานะเราเห็นบ้านเห็นต้นไม้เห็นท้องฟ้าเห็นแผ่นดินเห็นทุกสิ่งอย่างมันก็เข้ามาในหัวใจของเรานั่นแหละนะเราทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยอย่าให้มีภาพโลกต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเข้ามาในหัวใจของเรานะอย่าให้เรื่องของดุนยาเรื่องสิ่งต่างๆมันเข้ามาในหัวใจของเราเราก็ต้องทำการปรับพื้นที่นะเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยที่มันรกร้างเราต้องการที่จะให้แผ่นดินเนี่ยโล่งเตียนสะอาดเราก็ต้องทำการตัดบรรดาต้นไม้กุ้งน้ำต่างๆที่มันขึ้นโดยที่เราไม่พึงประสงค์ตัดมันออกไปแล้วก็ทำการถางหญ้าทำการปรับหน้าดินให้มันดูดีให้มันดูเรียบร้อยนะเพื่อที่จะสร้างบ้าน
ที่มีความสวยงามที่เรามีความต้องการเราต้องปรับปรับพื้นดินสักก่อนหัวใจของคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราต้องการที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยถูกประดับประดาไปด้วยกับการดิเกตหรือดิกรุงวะถูกประดับประดาด้วยกับความสวยงามนะด้วยกับความดีงามไม่มีอะไรที่จะดีงามยิ่งกว่าหัวใจของเรานั้นมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้สวยงามที่สุดแล้วเพราะเราเนี่ยจะมีเราตาลันทรงวิจิตรงดงามด้านของคุณลักษณะในด้านของพนาพนันและการกระทำของพระองค์หัวใจของเราก็ต้องทำการปรับพื้นที่เหมือนกันปรับพื้นที่เหมือนกันนะแผ่นดินมีสิ่งสกปรกมากมายเราก็ต้องเกลี่ยมันออกไปสกปรกนามธรรมเนี่ยรุนแรงยิ่งกว่ารูปธรรมรูปธรรมเนี่ยเราอาจจะล้างได้ชะล้างได้ฝนตกมาก็ชะล้างได้แต่ว่าสิ่งสกปรกที่เป็นนามธรรมเช่นบรรดาบาปทั้งหลายบรรดาบาปทั้งหลายที่เป็นความตะกบดหรือยะโออวดอุจุบลำพองตนแล้วก็บรรดาบาปต่างๆที่เราได้กระทำมันก็ติดมาเกาะติดอยู่ที่หัวใจมันจะไปเกาะติดอยู่ที่บัญชีอามันที่มันนำมาแลกัดบันทึกเอาไว้อันนี้ก็เป็นส่วนมาแลกัดไปแต่ร่องรอยของบาปก็จะติดอยู่ที่หัวใจของเขาติดอยู่ที่หัวใจของเขานะทำยังไงให้ความสกปรกของบาปนี้ออกไปเนื่องจากหัวใจของเราเนี่ยเมื่อมีความสกปรกเนี่ยก็จะเป็นฮิญาบที่มาปิดกั้นหัวใจเราจากการใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาจะเป็นฮิญาบมาปิดกั้นหัวใจของเราในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮ์ทำไมฉันเนี่ยยากในการดิเกตดิกรุลลอฮ์ดิเกตดิกรุลลอฮ์โดยอัตโนมัติดิเกตดิกรุลลอฮ์เป็นประจำในจิตในหัวใจของเราทำไมมันยากขนาดนี้เป็นเพราะอะไรมีดุนยาหลงดุนยาอยู่หลงสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่มีบาปอยู่ที่ยังไม่ทำการเตาบะห์นะยังไม่สัมภาษณ์ติดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาเหล่านี้บาปเหล่านี้ก็เลยปิดฮิญาบปิดกั้นหัวใจเราจากอัลเลาะห์ตะอาลาดิเกตยังไงก็ยากนะดิเกตดิกรุลลอฮ์ก็ยากนะดิเกตหลังจากนั้นสัก5นาทีหลุดอีกนะอย่าว่านาทีเดียวนาทีนึงก็หลุดแล้วนะเราก็ต้องปรับพื้นที่หัวใจของเราเอาบาปออกไปด้วยการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาบาปออกไปเอาดุนยาเนี่ยออกไปเอาดุนยาออกไปตรงนี้ก็หมายความว่าอย่าเอาดุนยาเนี่ยเข้ามาครอบงำหัวใจของเราอย่าเอาดุนยาเข้ามาครอบงำหัวใจของเราจนกระทั่งทำให้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเมื่อเราเอาบาปออกไปแล้วเอาดุนยาออกไปแล้วเราก็ทำการมันดิเกตดิกรุลลอฮ์ด้วยกลิ่นของเราดิเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนค้อนที่มากระเทาะสนิมของบาปสนิมของดุนยาการดิเกตอัลลอฮ์เปรียบเสมือนกับไม้กวาดที่จะกวาดบรรดาสนิมออกไปจากหัวใจของเราดังนั้นการดิเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกลิ่นของเราพร้อมกับหัวใจของเราเนี่ยทำการดิเกตอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะค้อนกระเทาะสนิมออกมาไม่กวาดกวาดมันออกไปค้อนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะดิเกตลาอิลลัลลอฮ์ทำให้สนิมบาปของเราดุนยาของเรากระเทาะออกมาดิเกตอัลลอฮ์ในหัวใจของเราก็ทำการกวาดสนิมต่างๆออกไปทำการกวาดสนิมต่างๆออกไปนะก็ต้องดิเกตกันแบบนี้คู่กันไปแบบนี้นะครับคู่แบบนี้จนกระทั่งว่าหัวใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังไงจัดดิดูอีมานะกุมผู้ท่านทั้งหลายจงตัดจดิดทำให้ไม่สะอาดบริสุทธิ์กับหัวใจของพวกท่านซอฮาบะห์จึงกล่าวถามท่านรอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ไกฟะมุจัดดิดูอีมานะนาเราจะทำการ
ทำให้อีมานซึ่งอีมานที่หัวใจของเราเนี่ยมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ยังไงถ้าเราสู้อัสซิรูมีกาวลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวให้มากๆนะจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้มากๆจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้มากๆนะกล่าวให้มากๆแล้วมันจะค่อยกระเทาะนะสนิมหัวใจของเราเนี่ยให้มันสะอาดมันมีขึ้นสะอาดมันมีขึ้นสะอาดมันมีขึ้นสิ่งสกปรกที่เราได้ปล่อยมันนานๆเนี่ยปล่อยมันนานๆเราก็ไม่ทำความสะอาดมันก็จะทำความสะอาดนานหน่อยนะกว่าสิ่งสกปรกเหล่านั้นเนี่ยจะออกไปจากภาชนะหม้ออาหารที่เราได้ทำการปรุงอาหารกระทะเราปรุงทำการปรุงอาหารเราปล่อยไม่นานไม่ทำการถูมันจนกระทั่งมันสีดำกะว่าจะถูกันให้สะอาดโอ้โหถูก็ตั้งนานเนี่ยนะต้องใช้แบบฝอยชั้นดีเลยนะทำการถูเพื่อจะให้มีความสะอาดแวววาวถ้าเกิดทำการถูทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรต้องไม่เหน็ดต้องใช้เวลาอะไรดังนั้นหัวใจของคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปล่อยให้อยู่กับสนิมของดุนยามันมาแนบติดอยู่ในหัวใจของเรามานานนะมาเป็น40ปี30ปี20ปี10ปีนะปล่อยมานานมากจะสลัดดุนยาที่เรารักเราผูกพันอยู่กับมันเนี่ยมานานเนี่ยมันยากนะหรือบรรดาบาปต่างๆที่เราได้เคยกระทำแล้วก็เราเคยชินอยู่กับมันชอบอยู่กับมันเนี่ยมันมาติดแนบติดอยู่ในหัวใจของเราเราก็ทำการตอบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ทำการดิเกนดิกรุลลอฮ์นะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าการตอบัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราตอบัตทีเดียวแล้วบาปหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเราทำการตอบัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะบางครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างบาปบางส่วนของเราที่เราทำการตอบัตเพราะเราจริงใจต่ออัลลอฮฺตะอาลาที่จะละเลิกจะไม่หวนกลับไปกระทำบาปนี้หรอกเราจึงใจบาปนี้นะแต่อีกบาปหนึ่งเราไม่ไปสนใจปล่อยไว้อัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงอภัยโทษบาปบางส่วนให้เราทำไงอีกล่ะเราต้องตบัตอีกต้องตบัตอีกพอตบัตอีกอัลลอฮฺตะอาลาก็อภัยโทษบาปเพิ่มขึ้นมาอีกอภัยโทษบาปเพิ่มขึ้นมาอีกนะหมดยังล่ะเราทำกันมาเยอะแล้วนี่นะจะอภัยเจ้าคิดตาเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่รู้ไหมล่ะว่าเราตาลาทรงอภัยโทษแกเราหมดหรือยังไม่หมดเราก็ต้องทำการอัตตวาบีนตะบัดต่อไปนะจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงอภัยโทษบรรดาบาปของเรานะแล้วเราก็ต้องมันในการติเกตในการมิกุลลอฮ์มีการวิริดต่างๆมากมายเพื่อจะปรับพื้นที่หัวใจของเราให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เราจะรู้ไหมครับว่ามีอะไรที่เรารู้ไหมว่าเราได้ลดล้างบาปอะไรของเราอะไรคือเครื่องหมายอัลลามัตที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยได้ทำการลบล้างบาปของเราอัลลามัตเครื่องหมายแบบพื้นฐานเลยก็คือพฤติกรรมของเราเนี่ยก่อนตอบัตกับหลังตอบัตมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเนี่ยก่อนตอบัตกับหลังตอบัตจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะชอบกระทำบาปหรือกระทำสิ่งที่ไร้สาระเยอะพอเวลาทำการตอบัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาแล้วสิ่งไร้สาระยังคงกระทำอยู่บาปยังคงกระทำอยู่แสดงว่าเป็นอัลามัตเครื่องหมายว่าการตอบัตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าทำการตอบัตต่ออัลลอฮฺพฤติกรรมเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยเปลี่ยนนะพฤติกรรมเปลี่ยนก็คือ เรากระทำความดีนะเพิ่มมากขึ้นบาปที่เราได้เคยกระทำมาก่อนเราก็หยุดยั้งนะถ้าพลาดทำอีกก็รีบทำการตะบัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปสิ่งไร้สาระลดน้อยลงไปละอันนั้นเป็นอัลามัตเครื่องหมายอัลามัตเครื่องหมายต่อมาก็คื
นะเราก็จะให้ความสนใจเรื่องศาสนามากยิ่งขึ้นให้ความสนใจเรื่องศาสนามากยิ่งขึ้นนี่เป็นอัลามัตว่าเราเนี่ยต้องการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะต้องการเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคนมีบาปเนี่ยก็คือคนที่หัวใจป่วยคนมีบาปเนี่ยก็คือคนป่วยจะป่วยมากป่วยน้อยก็อยู่ที่ขนาดบาปของเรานะอาการป่วยแต่ละคนไม่เท่ากันตอนนี้อาการป่วยลดลงแล้วคนนี้ป่วยลดน้อยลงแล้วนะคนป่วยเยอะคนนี้อาการป่วยคนเราเนี่ยป่วยร่างกายกับป่วยหัวใจเนี่ยต่างกันนะการป่วยหัวใจเนี่ยเนื่องจากว่ามีบาปในหัวใจมันเยอะมากนะมีบาปในหัวใจนี่มันเยอะมากหัวใจป่วยหัวใจไม่สนใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สนใจเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ทำการตักเตือนเขาก็จะไม่ฟังเขาจะไม่ฟังแสดงหัวใจป่วยนะคนที่หัวใจป่วยก็คือคนที่มีบาปคนที่หัวใจป่วยเวลาทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เขาจะไม่มีความรู้สึกอร่อยหรือมีความสุขในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั่นเนื่องจากว่าหัวใจป่วยนะหัวใจป่วยไม่ได้รับการลิ้มรสนะเช่นเดียวกันคนเราในร่างกายป่วยก็เหมือนกันคนที่ร่างกายป่วยเนี่ยเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่สบายพอเวลากินอะไรรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยของที่อร่อยรู้สึกว่าจะไม่อร่อยของที่หวานที่เราชอบมันไม่หวานแล้วนะเราเคยเจ็บป่วยไหมล่ะเจ็บป่วยจนกระทั่งว่ารับประทานอาหารไม่อร่อยแล้วคนที่เฝ้าป่วยให้แกเราเนี่ยนะหรือพ่อแม่ที่เฝ้าป่วยเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาอาหารที่ลูกชอบกินมาให้ลูกก็จะได้รับประทานอาหารได้ร่างกายก็จะได้มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังนะอาการป่วยนี่ก็จะหายเร็วอาการเจ็บป่วยก็จะหายเร็วเขาก็พยายามเอามาให้พอเอามาให้กินมันก็ไม่อร่อยนะเพราะร่างกายเนี่ยป่วยนอกจากอะไรล่ะนอกจากข้าวต้มใส่เกลือแล้วนะพอกินได้แล้วมันอร่อยที่สุดแล้วนะข้าวต้มใส่เกลือถ้าเกิดว่าใส่ไข่ต่อไข่เข้ามาหน่อยก็ยังมีความอร่อยเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารครอบจักรวาลทำได้ทุกอย่างนะทุกอย่างเลยจะเป็นอาหารคาวเป็นอาหารหวานใส่แกงส้มใส่ไข่ยังทำได้นะอย่างอื่นไม่ต้องพูดแล้วต้องกินอาหารแบบเบาๆเพราะงั้นมันก็ไม่อร่อยละนั่นคือหัวใจป่วยร่างกายป่วยหัวใจป่วยก็ทำให้อิบาดะห์ไม่อร่อยอิบาดะห์ไม่มีความสุขเพราะอะไรนะเนื่องจากว่าท่านไม่สัจจริงไม่จริงใจในการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงบาปยังคงมีอยู่ในหัวใจของเรายังคงมีอยู่ดังนั้นบาปก็จะมาทำลายรสชาติความหวานของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เหมือนกับน้ำส้มที่มาทำให้รสชาติของน้ำผึ้งเปลี่ยนไปน้ำผึ้งที่หวานนะพอเอาน้ำส้มใส่ไปมันก็จะรู้สึกกร่อยไปเลยความหวานหายไปเลยเราอามัลอิบาดะห์เป็นไงเราได้ตรวจสอบหัวใจของเราเองเป็นไงบ้างฉันอามัลอิบาดะห์ช่วงนี้ไม่อร่อยเลยฉันก็มีอะไรบางอย่างกินของที่ฮารอมไปหรือเปล่าไปอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดีหรือเปล่าการที่ไปอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดีมันจะมีผลกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์วันนี้ฉันไปนั่งกับเพื่อนฝูง
โอ้โหมันนินทาคนเยอะเลยเรามันนินทาไปฟังนะเราไม่ได้ไปนินทาไปฟังอย่างเดียวพอกลับบ้านมาเนี่ยวิริตไม่ไหวมันขี้เกียจวิริตขี้เกียจอันนั้นอิบาดะห์ขี้เกียจในการทำความดีเป็นเพราะอะไรพอเราไปนั่งนินทาเขาเราไปฟังเขาเราไปอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ดีพอเรามาอยู่ร่วมกับคนดีๆคนซอลิฮีนปณิธานความตั้งใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นอามันอิบาดะห์ดิกะดิกรุลลอฮ์ทำสะดวกง่ายได้เราได้นูรัสมีจากพวกเขาเพราะฉะนั้นหากรากดีกิ่งก้านสาขาก็จะดีรากก็คือหัวใจที่ดีก็คือหัวใจที่ตอบัตต่ออัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala กิ่งก้านสาขาล่ะกิ่งก้านสาขาคือบรรดาอวัยวะของเราที่ขับเคลื่อนในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์บรรดาอวัยวะของเราที่ขับเคลื่อนในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์คือกิ่งก้านสาขานะกิ่งก้านสาขาขับเคลื่อนในการอามันอิบาดะห์ในการละหมาดแต่ทำไมหนอฉันไม่มีความสุขเลยหัวใจฉันไม่มีความสุขในการอามันอิบาดะห์เลยเพราะอะไรเพราะรากมันไม่ดีนะรากยังมีปัญหายังป่วยอยู่คือรากยังเน่าอยู่นะก็ต้องรีบในการตอบัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติกฟาร์มากมากนะอิสติกฟาร์มากมากตอบัตทุกเรื่องที่เรารู้และก็เราไม่รู้นะที่เราไม่รู้นี่มีเยอะฉันจะนับกันนับกันไม่ได้ก็บอกว่าฉันขอตอบัตต่ออัลลอฮฺในบาปที่ฉันรู้และก็ไม่รู้ให้เรามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปอีกแล้วในทุกรูปแบบอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงอภัยโทษบรรดาบาปทั้งหมดให้แก่เราแล้วเราก็ทำการดิกร์ทำการดิกรุลลอฮ์อิบาดะห์ก็จะมีความหวานชื่นมีความอร่อยเมื่อหัวใจดีถูกปรับพื้นที่เรียบร้อยและประดับประดาไปด้วยกับอัลลอฮ์คือด้วยกับการดิกร์ดิกรุลลอฮ์ประดับประดาหัวใจของเราด้วยกับอัลลอฮ์ถูกระลึกถึงในหัวใจของเรามันก็จะมีความสุขง่ายได้ดิกร์จนกระทั่งนูรดิกร์นูรดิกร์ได้ตกผลึกอยู่ในหัวใจของเราได้ตกผลึกอยู่ในหัวใจของเรานูรดิกร์เพราะการดิกร์เป็นนูรเป็นนูรัสมีเราสังเกตได้ไงเป็นนูรเพราะว่านูรัสมีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความมืดมันหายไปความมืดมันหายไปเมื่อนูรัสมีมาความมืดก็จะหายไปเมื่อแสงสว่างมาความมืดของกลางคืนก็จะหายไปในตอนรุ่งอรุณตอนนั้นมืดพอเวลาแสงดวงอาทิตย์รุ่งอรุณเริ่มขึ้นมาความมืดก็ค่อยหายไปหายไปหายไปพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาเสียงสว่างมาความมืดก็หายไปหัวใจของเราเนี่ยมีทั้งซุลุมาตและมีทั้งอันวารนูรซุลุมาตคือดุนยาทั้งหมดชื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่มันเข้ามาในหัวใจของเรามีซุลุมาตหมดแล้วเราจะทำยังไงที่จะกวาดอัซซุลุมาตความมืดของดุนยาความมืดของดุนยาหรือสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้หายไปจากหัวใจของเราด้วยดิกร์ดิกรุลลอฮ์ดิกร์ดิกรุลลอฮ์จะมาพร้อมกับนูรที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ส่งมาในหัวใจของเราพอเราทำการเริ่มดิกร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะคนเดียวหรือว่าเป็นมัจลิสหลายคนก็ตามภาพดุนยาก็เริ่มที่จะค่อยหายไป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 พอดิกร์สัก5นาทีดิกร์สัก3นาทีนะฮะดุนยาเริ่มหายไปแล้วมีแต่ดิกร์ดิกรุลลอฮ์เลยแล้วเราเท่านั้นหรือมีแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นอยู่ในหัวใจของเราแสดงว่าขณะที่เราทำการดิกร์ดิกรุลลอฮ์นูรของการดิกร์เนี่ยมันค่อยที่จะทำให้ดุนยามันหายไปหายไปจากหัวใจของเราในขณะที่เราทำการดิกร์ดิกรุลลอฮ์หายไปชั่วโมงหนึ่งเพราะเราทำการดิกร์ก็ชั่วโมงหนึ่ง
หลังจากนั้นมันเข้ามาอีกมันเข้ามาอีกในหัวใจของเราทำไงล่ะเราก็ต้องดิเกตดิกลงไปอีกไงนะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมุดดิเกตเนี่ยยังไม่ตกผลึกในหัวใจของเราไงนะเราก็ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาดิเกตอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาในช่วงที่ทำการดิเกตเท่านั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการฝึกฝนหัวใจของเราให้คุ้นเคยอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าสัปดาห์หนึ่งจะครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยถูกปรับหัวใจของเราเนี่ยให้ดุนยาออกไปในหัวใจของเราเราก็ต้องดิเกตดิกลต่อไงจะหยุดทำไมอ่ะอย่างน้อยดิเกตดิกลได้กับหัวใจของเราก็ได้นะดิเกตอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งนุ๊ดดิเกตเนี่ยตกผลึกอยู่ในหัวใจของเราเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราเมื่อนั้นแหละอัลลอฮฺตาลาจะให้หัวใจของเรานั้นเนี่ยดิเกตอยู่กับพระองค์โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเริ่มไปมุ่งมั่นไปตั้งใจอะไรด้วยกับตัวของเราเองจะดิเกตด้วยกับอัลลอฮฺสุบฮานาบะตาลานะคนหัวใจแบบนี้นะเขาเรื่องพอเวลาเรามองตาเรามองสิ่งใดก็ตามสิ่งใดที่เข้ามาในโซนประสาทของเราก็ตามภาพต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยเราจะง่ายได้มากที่เราจะคิดว่ามาจากอัลลอฮฺตะอาลาและมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นได้ง่ายได้มากแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้คุ้นเคยฝึกฝนกับการดิเกตดิกุลลอฮฺฝึกฝนกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทำการวิริยะไม่ได้ฝึกฝนกันเลยเนี่ยเรามองอะไรก็เป็นนั่นโดยที่ลืมอัลลอฮฺตะอาลามองฟ้าคือฟ้าโอ้สวยงามนะมองแผ่นดินคือแผ่นดินนะมองคนคือคนมองสัตว์ทั้งหลายก็คือสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่เชื่อมโยงไปยังอัลลอฮ์โดยที่ไม่นึกว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเขาอยู่กับดุนยาอย่างสมบูรณ์นะเขาอยู่ในสภาพที่หลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะฮิดดะมินนะต่อมาดังนั้นเพื่อต้องการให้ท่านฟานาหลุดพ้นจากมันไปเสียเพื่อต้องการฟานาจิตฟานาเนี่ยคือจิตหลุดพ้นจากมรรคลบหลุดพ้นจากดุนยาหลุดพ้นจากภาพดุนยาที่มันเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวใจของเราหลุดพ้นให้ท่านได้เพ่งเล็งด้วยจิตของท่านไปหาที่มาก็คืออัลลอฮ์เพ่งเล็งเลยที่มาก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่มาก็คืออัลลอฮ์ผู้สร้างนะอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ที่สร้างที่มาคืออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยตาของท่านหรือมโนจิตของท่านนั้นแก่นแท้ก็คืออัลลอฮ์ก็คือมาจากอัลลอฮ์แก่นแท้ก็คืออัลลอฮ์คือมาจากอัลลอฮ์จำไว้ดีคือมาจากอัลลอฮ์มันจะเกิดขึ้นในตัวของมันเองแก่นแท้แล้วมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามองเรามโนคิดเข้ามาในสมองของเราเนี่ยนะแก่นแท้แล้วมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราตั้งมั่นจิตหัวใจของเราอยู่ตลอดมาจากอัลลอฮ์ตะอาลามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเตาฮีดนะอุลกุลลุมมินอินดิลลาห์ในกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าจงกล่าวเถิดโอ้นบีมุฮัมมัดกุลลุมมินอินดิลลาห์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาAllah khaliqu kulli shay'in Allah คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง Allah คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งดังนั้นคำสอนที่มาจากอัลกุรอานเราก็นำมาใช้นะนำมาใช้คือเตาฮีดนะเตาฮีดดับนะท่านก็จะคิดถึง Allah ในจิตทันทีพอเราทำอย่างเงี้ยตั้งจิตอย่างเงี้ยตั้งเพ่งเล็งด้วยจิตอย่างเงี้ยท่านจะนึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาทันที
นี่แหละคือความหมายของคำที่ว่าเห็นอัลลอฮ์นี่แหละคือความหมายของคำที่ว่าเห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ก็คือนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจของเราเห็นอัลลอฮ์ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหเห็นอัลลอฮ์เป็นรูปร่างอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่อย่างนั้นเห็นอัลลอฮ์ก็คือนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ลืมอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เป็นศัพท์วิชาการเป็นศัพท์ทางวิชาการเห็นอัลลอฮ์ก็คือนึกถึงอัลลอฮ์จิตใจของท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ก็คือจิตใจของท่านลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นเองนะเจ้าโอ้เห็นอัลลอฮ์เห็นยังไงเห็นอัลลอฮ์เป็นรูปร่างเห็นเป็นตัวเห็นเป็นนูรัสมีเห็นเป็นแสงหรือเปล่าเห็นอัลลอฮ์ไม่ใช่เห็นสีนั้นเห็นเป็นสีนี้ไม่ใช่นะแล้วไม่ใช่อัลลอฮ์ตาลาคือนุรสมีที่อัลลอฮ์ตาลาให้ได้เห็นเนี่ยก็เป็นนุรสมีที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างให้นบีมูซาเนี่ยได้เขาเรียกว่าอัลลอฮ์ตรัสตะดันลีสำแดงเตาฮิดดะกับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยให้แก่นบีมูซาจะให้ด่าแล้วดีเลยทนายต้องถามดีมากเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยว่าหัวใจมีตัวให้ด่านี่คืออะไรนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ลิ้มรสความสุขของเตาฮีดซีฟัตเตาฮีดซีฟัตก็คือเตาฮีดซีฟัตกาลามของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาทรงพูดกับนบีมูซาโดยปราศจากเสียงและการสอนโดยที่อัลลอฮฺตาลาให้นบีมูซาได้ยินทั้งหมดตัวของท่านกันแท้ยังไงวะอัลลอฮฺอาลัมเราไม่รู้นบีมูซารู้สึกมีความสุขมากที่ได้ยินกะลามของอัลลอฮฺยินซีฟัตกะลามของอัลลอฮฺก็ใช้กะลามก็ใช้พูดของอัลลอฮฺตาลานะท่านมีความสุขมากนบีมูซาไม่พอท่านมูซาต้องการที่จะเห็นอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของซีฟัตกาลามนะเจ้าของคำพูดอันนั้นนะต้องการที่จะเห็นอัลลอฮ์แสดงว่ามูซาเนี่ยต้องการเตาฮีดต้องการเตาฮีดซีฟัตแต่ซีฟัตกาลามเนี่ยฉันได้สัมผัสแล้วต้องการซีฟัตเตาฮีดของอัลลอฮ์ต้องการเห็นอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าไม่เห็นข้าหรอกแต่เจ้าจงมองที่ภูเขาก็คือการเห็นข้าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อนุญาตเห็นได้แต่มองภูเขาถ้าภูเขามันคงอยู่ในเห็นได้ถ้าภูเขาไม่มันคงอยู่ในเห็นไม่ได้นะเพราะว่าหัวใจของท่านมูซาในตอนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยไม่สามารถจะแบกรับการเห็นอัลลอฮ์ตาลาได้พอเราตาลายมูซาเนี่ยเห็นก็มองไปยังภูเขาเขาคือเขาตุสินโยภูเขาเยอะมากผมก็ขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์เคตะจัลลีตะจัลลีนี่แค่สำแดงเตาฮีดของเราตาลาเท่านั้นไม่ใช่ปรากฏให้เห็นนะยังไม่ปรากฏให้เห็นเห็นไม่ได้เคตะจัลลีหรอกคำว่าตาจันลีเนี่ยเราพอเข้าใจไหมนะสำแดงสำแดงตัวให้ดาผมขอยกตัวอย่างนิดเราเนี่ยรักมากกับบอบอิสมาอิลสปัญญารักมากอยากเห็นอยากเจออยากจะเห็นบอบอแล้วมีคนหนึ่งมาพูดกับฉันโอ้อาจารย์วันพุธเนี่ยบอบอจะมาเยี่ยมอาจารย์เราก็คิดถึงอยากจะเห็นยิ่งกันอยู่แล้วอัลลอฮ์หัวใจเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะที่มีคนมาบอกว่าบอแอนจะมามีความสุขเหมือนกับได้เห็นแต่ยังไม่มาเลย
บาบอตะจัลลีมาในหัวใจของฉันแล้วตะจัลลีสำแดงอยู่ในหัวใจของฉันแล้วแม้ตัวบอดนู่นอยู่ปัตตานีนู่นยังไม่มาเลยนะอยู่ในหัวใจของฉันแล้วฉันมีความสุขแล้วนั่นแหละตะจัลลีตะจัลลีถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งนะสมมติเป็นผู้ปกครองปกครองบ้านเมืองคนนั้นเป็นคนที่ปกครองโหดมากนะแล้วเราเนี่ยกระทำความผิดหลายกระทงแล้วผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นเนี่ยเขาฝากคนมาบอกว่าเขาจะมาหาฉันจะมาโทษฉันเนี่ยแหละจะมาสะสางคดีทำความผิดไว้เยอะเวลามีคนมาบอกว่านี่ผู้ปกครองเนี่ยนะผู้ปกครองเมืองเจ้าเมืองเขาจะมาหาท่านหรือจะมาทิศมาแทบจะเป็นลมตายนะแต่จันลีมาทันทีเลยนะความน่ากลัวน่าเกรงขามของเขาเนี่ยแต่จันลีในหัวใจทันทีเลยเป็นลมตอนนั้นเลยนะเป็นลมเลยนู่นจะมาอีกสัปดาห์หน้าเนาะตัวยังไม่มาเลยแต่การตัจจลีตัวของเขามาอยู่ในจิตของเราไปซะแล้วเป็นลมพักตื่นมาเป็นไงฉันกลัวเอายังไม่มาเลยฉันกลัวแล้วอะไรจะเป็นลมนะคือตัจจลีแล้วมีมูซาอัลลอฮ์ตาลายังไม่ปรากฏให้ได้เห็นเอาแต่สุตัจจลีเตาฮิดะให้เกิดขึ้นที่หัวใจของมูซาแล้วมูซาล้มสลบไปเลยล้มสลบลงไปเลยเพราะหัวใจของท่านนบีมูซาอัลสลามแบกรับการตะจัลลีเตาฮีดไม่ได้นะแบกรับยังไม่ได้นะเป็นลมล้มไปเลยเป็นลมแล้วเสียงดังด้วยนะล้มไปเลยดูการตัดสินการตัดสินต้องให้ด่านเนี่ยคือตัดสินด่านเนี่ยไม่ใช่ว่าด่านขอเรามาสิงอยู่ในของเราไม่ใช่นะตัดสินเนี่ยเข้าใจตัดสินไหมนะตัวของผู้ปกครองเมืองนี่มาเลยตัวเขาอันนี้ซะแล้วจะเป็นลมซะแล้วบอบอยนี่มาเลยเราดีใจซะแล้วมีความสุขเลยนะคนที่ทำมัญญิกันดิกรุลลอฮ์เวลาเราร่วมมัญญิกันดิกรุลลอฮ์เนี่ยบางคนดิกันดิกรุลลอฮ์เนี่ยดิกันเสียงดังคนนี้ดิกันเสียงดังแล้วอัลลอฮ์เสียงดังก็อัลลอฮ์เสียงดังบางทีดิเกตลืมตัวไปเลยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์กำลังตะจัลลีตะฮีดะฮ์ให้แก่หัวใจของทุกคนจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะควบคุมหัวใจของเขาได้เลยทำการดิเกตดิกุลอฮ์ตะโกนเสียงดังขึ้นมาในขณะที่ทำการยึดกับดิกรุลลอฮ์ปล่อยเขาปล่อยเขาเพราะหัวใจของเขาเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมไม่สามารถที่จะมีความเข้มแข็งพอในการที่จะรับการจัดลีตัวให้ด่างของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาให้เกิดขึ้นที่หัวใจของเขาปล่อยเขาไปนะเดนูซาเห็นเสียงดังล้มสลบไปเลยนะเพราะหัวใจของท่านแบกรับการตะจัลลีตัวให้ดับไม่ได้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ท่านอิสรอมิอรอจไปสู่ตำแหน่งของท่านที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นนะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นพระองค์โดยที่หัวใจของท่านนบีเนี่ยมีความสงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เห็นอัลลอฮ์ตะอาลาก็ตามเพราะอะไรเพราะหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ย
มีความตั้งกินมีความสงบมั่นคงหนักแน่นอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วต่างกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะแต่มีความแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันการดิกริกรุลลอฮ์ในการทำมัสยิดดิกริกรุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะตัดสินดีตัวฮิดะได้บางคนยังอ่อนแออยู่ก็เลยควบคุมไม่ได้ดิกริกเสียงดังเลยปล่อยเขาเพราะเขากำลังสร้างความคุ้นเคยนะสร้างความคุ้นเคยส่วนผู้ที่ดิกริกแล้วหัวใจเขาหนักแน่นแล้วเนี่ยเขาก็จะดิกริกดิกรุลลอฮ์ได้กับน้ำเสียงที่เท่ากันน้ำเล่นเท่ากันส่วนคนที่หลุดดังมาหน่อยโอเคเขากำลังที่จะมีความสุขอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาหัวใจเขายังแบบรับไม่ได้อยู่มันก็เลยเสียงก็หลุดนิดนึงดิกริกดิกรุลดังขึ้นมาปล่อยเขาไปแต่ที่แน่ก็คือว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามหัวใจกำลังฝึกในการสร้างความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมัสยิดดิกริกรุลลอฮ์มัสยิดดิกริกรุลลอฮ์เป็นยาที่จะมาบำบัดหัวใจหัวใจป่วยเป็นโรคหลงดุนยาดิกริกรุลลอฮ์ทำให้หัวใจของเขานั้นไม่ลุ่มหลงกับดุนยาหัวใจของเขาเนี่ยไม่เป็นคนที่สะบัดอดทนใจร้อนพอทำมาได้ดิกริกรุลลอฮ์ในระยะเวลาหนึ่งนุษย์สะบัดอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะมาเยียวยารักษาหัวใจเรากลายเป็นคนที่มีความสุขุมพีรภาพมีความใจเย็นนะฝ่าฟันกับบททดสอบได้นะฝ่าฟันกับบรรดาบาลาต่างๆได้เรียกว่าการดิกริกดิกรุลลอฮ์เนี่ยค่อยเข้ามาเยียวยาบำบัดหัวใจของเราทีนิดทีละน้อยทีทีละน้อยแล้วแต่พระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาว่าใจเราเนี่ยหายกี่โรคนะจากหัวใจของเราเราพอเข้าใจตัวเหตุการณ์หรือยังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมีการดิกริกอัลลอฮ์อยู่ตลอดโดยที่การดิกริกอัลลอฮ์เนี่ยไม่หายไปจากจิตหัวใจของเราเลยนะทั้งที่เราเองก็ไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดเราไม่ต้องทำการคอนโทรลหัวใจของเราให้มันคงอยู่ในการดิกริกอัลลอฮ์การดิกริกอัลลอฮ์อยู่ในจิตหัวใจเราอยู่ตลอดเราถึงขั้นเตาฮีดะเราถึงขั้นเตาฮีดะพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะยกสูงแค่ไหนแล้วแต่อัลลอฮ์ตะอาลาละอันนั้นไม่ใช่หมายความว่าโอ้ฉันสุดยอดแล้วยังเป็นแค่เบื้องต้นอัลลอฮ์ตะอาลายกให้สูงแค่ไหนแล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์จะเปิดอะไรให้แล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงประสงค์ถ้าเกิดหัวใจของเรามีเตาฮีดจะเปิดให้จะอินฮามดลใจนะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกในหัวใจของเรานะก็แล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์เราคือเมื่อเห็นสิ่งใดก็ได้ถึงอัลลอฮ์ถ้าหากว่าผู้ใดทำจิตได้อย่างนี้อยู่เสมอแล้วผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่ารู้จักอัลลอฮ์ผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่ารู้จักอัลลอฮ์คือเป็นคนอาลิฟบิลลาห์เป็นคนที่มะอริฟัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นคนที่มะอริฟัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขั้นมะอริฟัตละตะฮีดะเนี่ยถึงขั้นมะอริฟัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
การมาริฟัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลานี่คืออะไรนะแปลเป็นไทยรู้จักอัลลอฮ์เอ้าแล้วเรารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลามีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ตะอาลามีมาตั้งแต่เริ่มต้นอัลลอฮ์ตะอาลามีตลอดไปไม่สิ้นสุดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงแตกต่างกับสิ่งมาเกิดใหม่อัลลอฮ์ไม่มีฟาสิ่งใดอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์มีลักษณะสามารถอัลลอฮ์มีลักษณะเจตนาอัลลอฮ์ตะอาลามีลักษณะรอบรู้อัลลอฮ์ตะอาลามีคุณลักษณะเป็นอัลลอฮ์ตะอาลาลักษณะเห็นได้ยินพูดเอ้าเราก็รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานี่การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาแบบคอซอแบบพิเศษแบบเฉพาะไม่ใช่รู้จักแบบทั่วไปที่ทุกคนต้องรู้เพราะการรู้จักทั่วไปที่ทุกคนต้องรู้นั้นจำเป็นเราทุกคนต้องรู้จักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจำเป็นบนเราทุกคนต้องรู้จักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่การมาริฟะห์ข้อซ้อตรงนี้ก็คือจิตของเราเนี่ยนึกอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดจิตของเราเนี่ยนึกอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดนะนึกอยู่ตลอดคือตะฮกีกุลอิลมิบิอิสบาตวะฮดานียะห์คือหัวใจของเราเนี่ยมีความหนักแน่นมั่นคงในการดิกเก็ตอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวหัวใจของเรามีความหนักแน่นมั่นคงในการดิกเก็ตอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวอยู่ในจิตของเราอุลามะบางท่านบอกว่าการมะอริฟัตต่ออัลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือฮายาตุลกอลบิมาอัลลอฮ์หัวใจมีชีวิตพร้อมกับอัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจมีชีวิตชีวาพร้อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าหัวใจเขาไม่ตายเนื่องจากหัวใจของเขานั้นอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่กับดิกเก็ตอยู่กับดิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดไม่หายไปจากจิตหัวใจของเขาเลยแล้วหัวใจตายคือหัวใจอะไรหัวใจตายก็คือหัวใจที่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่มีชีวิตคือหัวใจอะไรฮายาตุลกอลบิมาอัลลอฮิตะอาลาหัวใจมีชีวิตพร้อมกับอัลลอฮ์พร้อมกับการดิกเก็ตพร้อมกับการดิกรุลลอฮ์นั่นแสดงว่าหัวใจของเขานั้นมีการมะอริฟัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขานี่เป็นคนอาริฟบิลลาห์แล้วนะเป็นคนที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วและวิธีการฝึกจิตของอิสลามก็คือและวิธีการฝึกจิตของอิสลามก็คือไล่ภาพโลกออกจากจิตไล่ภาพโลกออกจากจิตโดยเอาอัลลอฮ์เข้ามาแทนหมายความหมายก็คือเมื่อเห็นภาพโลกก็เห็นอัลลอฮ์คือให้คิดถึงอัลลอฮ์ดูเชิงอัดที่43ภาพโลกคืออะไรเอาภาพโลกออกไปภาพโลกออกไปจากจิตจากหัวใจของเราแล้วเอาอัลลอฮ์เข้ามาแทนคือเอาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเข้ามานึกถึงแทนการนึกถึงบรรดาภาพโลกทั้งหลายภาพโลกคือบรรดาสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยที่มันเข้ามาในจิตของเราเรียกภาพโลกหมดเลยนะก็เป็นศัพท์เฉพาะภาพโลกภาพโลกโอ้โหอะไรภาพโลกโลกกลมๆใช่ไหมที่เป็นแผนที่กลมๆใช่ไหมมันอยู่ในหัวใจของเราใช่ไหมโลกกลมๆเคยเห็นไหมล่ะที่มีแผนที่โลกอ่ะมันกลมอยู่เลยอ๋อภาพโลกคือภาพกลมๆที่มันอยู่ในใจของเราใช่อย่างนั้นภาพโลกก็คือทุกสิ่งที่อื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาที่เข้ามาในจิตอยู่ในมโนของเราอยู่ในสมองของเราเช่นทรัพย์สินเงินทองคิดเรื่องทรัพย์สินเงินทองคิดเรื่องธุรกิจคิดเรื่องในกำไรเท่าไรขาดทุนเท่าไรคิดเรื่องริสกีในวันต่อไปข้างหน้าเดือนหน้าเราจะเอาที่ไหนนะคิดวางแผนเรื่องทรัพย์สินนั่นดุนยาภาพโลกนั่นธุรกิจการค้าหรือสนใจนาธุรกิจเราจะทำยังไงเราจะวางแผนยังไงเราจะไปทำธุรกิจที่ไหนทำการค้าที่ไหนคิดแต่เรื่องของธุรกิจนะเรื่องสวนไร่นาตอนนี้พายุจะมาแล้วสวนของฉันเนี่ยผลผลิตกำลังดีเลยถ้าเกิดลมพายุมาล่ะผลผลิตของฉันเนี่ยมันจะร่วงหรือเปล่านะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีพอเวลาดูเรื่องสวนไร่นาแล้วจะไปรอดหรือเปล่า
นะจะขายราคาดีหรือเปล่ามันก็วนเวียนในหัวใจของเรานี่คือเป็นภาพโลกหมดเลยยศตำแหน่งนะอยากได้ยศนั้นอยากได้ตำแหน่งนี้นะหาทุกวิธีเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่งคิดอยู่ตลอดทำไงดีซื้อเสียงไหมนะหรือไปล็อบบี้กันไหมรู้ว่าจะยังไงไหมเขาพยายามคิดอยู่ตลอดนะภรรยาและลูกหลานอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจของเรากลุ้มใจเรื่องครอบครัวนะกลุ้มใจเรื่องลูกอย่างนั้นนะครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้คิดอยู่ตลอดนะคิดทำยังไงนะให้ครอบครัวเรานี่มีความสุขสบายในต่อไปอนาคตข้างหน้าคิดกันมาตลอดวางแผนเลยวางแผนไม่ได้หรอกครับถ้าวางแผนให้ถูกต้องได้แต่ถ้าวางแผนหมกมุ่นกุ้มอยู่กับมันไม่ได้นะแต่กุ้มอยู่กับมันไม่ได้คือต่อไปข้างหน้าจะรอดไหมลูกฉันนะเป็นภาพวิญญาณหมดเลยบรรดากรมัตทั้งหลายกรมัตทั้งหลายเนี่ยอยากได้กรมัตอยากมีกรมัตทำไมไม่มีสักทีกรมัตเนี่ยมีแล้วนี่แหละพวกเรามาเรียนเนี่ยได้กรมัตแล้วเยอะไปหมดเลยกรมัตมีสองประเภทหนึ่งกรมัตฮิสซียะกรมัตรูปธรรมเดินอากาศได้เดินบนน้ำได้เหินอากาศได้นะเป็นอากาศได้เรียกกรมัตฮิสซียะห์ชัยฏอนมันก็เป็นอากาศได้กบมันก็เดินบนน้ำเป็ดมันก็ลอยน้ำได้นะกรมัตฮิสซียะห์สองกรมัตมานาวิยะห์กรมัตนามธรรมนามธรรมก็มันนามธรรมอัลลอฮ์ให้ความรู้แก่เราอัลลอฮ์ให้หัวใจว่าเรามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ติดกันอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาเรามารับเรียนวิชาความรู้อัลลอฮ์ตาลาให้บรรดามาลาอิกะห์ทุกสิ่งทุกอย่างในฟากฟ้าแผ่นดินแม้กระทั่งปลาในทะเลมุดเดนทำการอิสติกฟาร์ทำการอภัยโทษขออภัยโทษให้แก่เราที่มารับเรียนวิชาความรู้นี่เป็นกอรอมัตมะนาวิยะห์ยิ่งใหญ่นะนะเรามารับเรียนวิชาความรู้มาลาอิกะฮ์ได้ลดปีกตลอดทางที่เราได้เดินทางมาเพื่อให้เกียรติและก็พอใจในการกระทำของเราในการวิชาความรู้นั่นคือกอรอมัตนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราะห์มัตลงมาแก่เราตั้งแต่เราก้าวเดินออกมาจากบ้านเราะห์มัตนี่จะลงมาตลอดขึ้นรถมาหรือขึ้นรถเมย์มาเดินมาจนกระทั่งมาถึงในสถานที่รับเรียนวิชาความรู้เมื่อรับเรียนวิชาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ทรงให้อัสสกีนะความสงบมั่นในจิตของเราในหัวใจของเราให้เกิดขึ้นแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ทรงอภัยโทษให้แก่เราด้วยบารอกัตของบรรดาคนดีๆที่มารับเรียนวิชาความรู้นั่นคือกอรอมัตอัลลอฮ์เอ่ยชมกับบรรดามาลาอิกะห์นะกับผู้ที่มาดิกริกรุลลอฮ์ผู้ที่มารับเรียนวิชาความรู้อัลฮัมดุลิลลาฮ์คือกอรอมัตนะนี่คือกอรอมัตส่วนบรรดากอรอมัตทั้งหลายที่เป็นฮิสยาถ้าอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดว่าทำไมไม่ได้กอรอมัตสักทีมันเป็นเพราะอะไรแล้วอามัลอิบาดะห์กันต้องเยอะแล้วกอรอมัตยังไม่ได้นะหรือว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอยู่กับที่ละคิดผิดและเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดอยากได้จริงๆใช่ไหมล่ะแม้ทั้งครูของฉันมีกรมัตมากมายครูของครูของฉันมีกรมัตมากฉันยังไม่ค่อยจะมาเล่าให้พวกเราฟังเลยฉันยังไม่มาเล่าให้พวกเราฟังเลยเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะให้เราเลยไปยึดติดกับเรื่องของกอรอมัตแต่ให้เรามุ่งเน้นอิสติกอมะห์มั่นคงในการอามัลอิบาดะห์มั่นคงในการวิริดมั่นคงในการเรียนวิชาความรู้
มั่นคงในการดิกันดิกรุลลอฮ์นี่ต่างหากคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเป็นมันเป็นกอรอมัตที่สุดยอดยิ่งกว่า 1,000 กอรอมัตนี่แหละเป็นแก่นแท้ของกอรอมัตไอนุนกอรอมะอัลอิสติกามะตุไอนุนกอรอมะการอิสติกามะมั่นคงอยู่ในการอิบาดะห์ดิกะห์วิริดร่ำเรียนในชาวความรู้เป็นแก่นของกอรอมัตเป็นแท้แก่นแท้ของกอรอมัตเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยอยู่ในสถานภาพอันนี้เพราะสถานะอันนี้เนี่ยทำให้เรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทำให้เรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาถ้าเน้นเรื่องกอรอมัตล่ะเกรงว่าเราจะไปใกล้ชิดกอรอมัตแล้วลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่ตะรีกะห์บางตระกัดเขาจะเน้นเรื่องกรมัตเน้นเรื่องอภินิหารไม่เน้นเรื่องของการร่ำเรียนให้ชาวความรู้ทำการสอนเพราะอะไรสอนไม่ถูกสอนไม่ได้นะสอนได้แต่ที่เรียนมาที่รับกันมาหน่อยนึงสอนนั้นแหละสอนอันนั้นแหละพอจะมาสอนนี่ไม่ได้วีริดก็ยังไม่ค่อยจะมีหน่อยนึงมีหน่อยนึงถามเป็นไงล่ะไปรับมาหลายปีอภิรให้อะไรบ้างกระดาษแผ่นเดียวหน่อยนึงก็พอรับมาแค่นั้นไงรับมาแค่นั้นแล้วทำไงอ่ะเพื่อจะเชิดชูแนวทางของตนที่คนอาวามทั่วไปเขาจะเชื่อเขาจะนับถือเขาจะให้การยอมรับเอาเรื่องกอรอมัตมาชูประเด็นเนี่ยเราทางฉันกรมัดอย่างนั้นกรมัดอย่างนี้อามันได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ก็เขาเอาสิ่งนี้แหละมาจูนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราในการที่จะนำมาจูเป้าหมายคืออิสติกามะห์เป้าหมายคือร่ำเรียนวิชาความรู้ดิเกตดิกรุบอที่แบมส่งเสริมกันตลอดอย่าให้ภาพลักษณ์ของตอลิกอมันจะภาพลักษณ์ที่แท้มันหายไปเป็นกลายเป็นหมู่มุ่นกองไปเอ้าเป็นไงก็ดิเกตเป็นไงบ้างครูท่านให้อะไรบ้างได้กรรมบ้างหรือเปล่าก็ฉันได้ทำอยู่ตลอดนี่แหละกรรมฉันแล้วเนี่ยท่านอะไรเป็นไงโอ้ฉันถึงแล้วฉันไม่อามัลนี่แหละฉันทำตลอดเนี่ยนั่นกรรมของฉันแล้วเนี่ยเอาไว้ฉันทำเนี่ยร้อยฉันเชื่อมอยู่กับรอดตลอดตลอดไทมัมอัชอะรานีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาตะดิกะวะเราชาวซูฟีเนี่ยได้ถูกให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่เบื่อหน่ายในการร่ำเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับชะรีอะห์และนำมาปฏิบัติชาคืออะไรวิชาอักีดะฟิกวิชาตัสวุฟนั่นคืออิมุชะรีอะห์หมดเลยเป็นวิชาที่เรานำมาปฏิบัติได้ฟิกปฏิบัติภายนอกอักีดะปฏิบัติสติปัญญาภายในตัสวุฟปฏิบัติทางด้านของหัวใจเราขอให้ใบอ้างให้สัตยาบันว่าเราจะไม่เบื่อหน่ายในการร่ำเรียนวิชาความรู้เพราะวันกิยามะห์เราจะได้ดื่มน้ำบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราจะเดินผ่านสะพานซิรอตข้ามคุมนรกที่อยู่ภายใต้การที่เราได้อิ่มเอมในการเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักของชะรีอะห์เราก็จะได้ดื่มน้ำในบ่อน้ำของท่านนบีตามขนาดที่เราได้อิ่มในเรื่องของวิชาความรู้คนมุมินจะไม่อิ่มในการฟังความรู้ในการเรียนความรู้ท่านนบีบอกจนกระทั่งวาระสุดท้ายเขาคือสวรรค์
เราไม่ต้องดีกันจนกระทั่งถึงลงมาได้สุดท้ายเลยส่วนแกนที่เรานำไปอามันเนี่ยอิสติกามะห์ดำรงมั่นในการอามันเนี่ยก็คือการที่เราจะเดินผ่านสะพานซิรอตอย่างสะดวกง่ายได้นะดังนั้นเราก็ยังคงอยู่ในสภาพที่เราเรียนและจะไม่เบื่อหน่ายในการเรียนเรียนอามั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 นในวันโลกหน้าเราก็จะดื่มน้ำอิ่มตามขนาดที่เราเรียนขนาดที่เราได้อามันบางทีอามันเราลดน้อยแต่เวลาเรามาร่ำเรียนวิชาความรู้มาอยู่ร่วมกับคนซอลิฮีนก็จะมาปลุกปณิธานหัวใจของเราให้ในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือให้คงเช่นคงวาเพราะบางทีเราก็ถดถอยเหมือนกันนะพอมาเจอคนดีๆมีกำลังใจนะในการทำความดีต่อไปถ้าอยู่คนเดียวนะอัลลอฮ์มันรู้สึกหมดกำลังใจหัวใจของเราเนี่ยมันท้อนะมันจะท้อแล้วก็ต้องอยู่กันอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อไรฉันถึงขั้นมะอาริฟะตุลลอฮ์สักทีนะฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียนฉันไม่ต้องมานั่งวิริดฉันจะได้ไม่ต้องมาอามัลอิบาดะห์กันอะไรเยอะแยะอะไรมากมายคนเราเนี่ยถ้าเกิดถึงขั้นมะอาริฟะตุลลอฮ์เป็นคนอาลิฟบิลละเป็นวะลียุลลอฮ์แล้วก็ต้องมาเรียนมาทำไมล่ะมาเป็นบารอกัตให้กับคนเรียนมาเป็นบารอกัตให้คนสอนเพื่อว่าคนที่มาเรียนจะถูกอภัยโทษด้วยกับตัวของท่านที่ท่านมานั่งอยู่ร่วมด้วยเพื่อว่าคนที่ทำการสอนเนี่ยเขาอาจจะติดนะตรงนั้นอาจจะติดตรงนี้ภาวนาวะลียุลลอฮ์คุณอาลิฟบิลลาห์ที่เป็นพวกท่านมานั่งเนี่ยด้วยบารอกัตของพวกท่านเนี่ยทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดใจให้ฉันทำการสอนพริ้วเลยแล้วก็คนเข้าใจด้วยบารอกัตคุณอาลิฟบิลลาห์วะลียุลลอฮ์นั่นแหละไม่ใช่ว่าฉันอาลิฟบิลลาห์วะลียุลลอฮ์ถึงขั้นแล้วฉันมาเรียนไม่ได้ไอ้คนไม่ใช่อาลิฟบิลลาห์งั้นแหละนะต้องมานั่งบรรดาอุลามะที่ทำการสอนสอนวิชาการศาสนาสอนคนระดับวะลียุลลอฮ์เขามานั่งเรียนด้วยเนี่ยไม่ใช่มานั่งเพื่อจะเอาความรู้จากคนสอนมาเพราะว่าวะลียุลลอฮ์เขารู้มาก่อนสอนซะอีกแต่มานั่งเพื่อจะเป็นบารอกะห์เขาวะลียุลลอฮ์ก็ต้องการบารอกะห์จากบรรดาพี่น้องที่มาเรียนด้วยเหมือนกันแล้วคนที่มือก็ได้บารอกะห์จากพวกเขาเหมือนกันนะเขาก็มานั่งเรียนอยู่อย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าเราจะไม่เบื่อหน่ายในการที่จะมาร่ำเรียนวิชาความรู้ไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาความรู้มากน้อยแค่ไหนตามขนาดที่เราได้ดื่มน้ำอามันเราอามันชินตรงแค่ไหนขนาดของการเดินผ่านสะพานซิรอตแล้วว่าฉันพอแล้วล่ะโอ้ผมรู้ฉันพอแล้วแล้วก็สิทธิ์ที่เราจะได้รับดื่มน้ำบ่อน้ำท่านนบีล่ะจะได้ดื่มไหมหรือเปล่านี่ดื่มสักตึกใช่ไหมเพราะฉันเรียนน้อยไงนะคนนี้ดื่มอิ่มเอมเลยสดชื่นเรียนเยอะนะเรียนมาเยอะสะพานซิรอตเดินผ่านเร็วดังสายฟ้าแลบเดินผ่านเดียวเหมือนมาวิ่งเดินผ่านเดียวเหมือนกับสายลมไปอยู่ที่เราอามันน่ะที่เราอามันดังนั้นเรื่องกอรอมัตเนี่ยอย่าให้มาอยู่ในจิตของเราอย่าให้มาอยู่ในการหมกมุ่นของเรานั่นคือเป็นภาพโลกทำอะไรห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลงานที่ท่านได้ลงมือกระทำเวลาเราทำผลงานอะไรผลงานนั้นก็จะอยู่ในใจของเราไปภาคภูมิใจไปยึดติดอยู่กับงานที่เราได้กระทำนั้นเป็นภาพโลกเหมือนกันที่จะมาปิดกั้นเราจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปิดกั้นเราจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกสิ่งที่ทำให้ลืมอัลลอฮ์เป็นต้นทุกสิ่งที่ลืมอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทำสิ่งไรนะเห็นเป็นภาพโลกหมดนะดังนั้นภาพโลกเนี่ยไล่มันออกไปจากจิต
โดยเอาอัลลอฮ์มาแทนหมายถึงเมื่อเห็นภาพโลกก็จะเห็นอัลลอฮ์ก็นึกถึงอัลลอฮ์นี่เป็นหลักนะครับเป็นหลักที่เราคิดว่ามันน่าจะทำง่ายแต่ว่าทำจริงทำยากนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องสภาวะหัวใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะหัวใจของคนอาลิฟบิลลาห์เป็นลักษณะของวาลียุลลอฮ์เราได้อ่านตำราเล่มนี้แล้วฉันได้ถูกยกระดับเป็นวาลียุลลอฮ์ไปแล้วเพราะอ่านตรงนี้ยังต้องผ่านการเรียดรออันนัสผ่านทางการฝึกฝนมุญญาฮาดะก่อนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อ่านแล้วกลายเป็นวาลียุลลอฮ์แต่หนังสือเล่มนี้เป็นลายแทงเป็นคู่มือให้ท่านมีโอกาสในการเป็นวาลียุลลอฮ์ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เพราะไม่รู้ทางไงเลยไปไม่ถึงเป้าหมายพอรู้ทางแล้วเนี่ยมันก็เดินง่ายนะเราชี้ทางให้เนี่ยจะไปที่นั่นนะต้องไปทางนี้นะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะพอไปเห็นภูเขานั้นก็เลี้ยวทางซ้ายเห็นป้ายนั้นเลี้ยวทางขวาก็ไปถึงเป้าหมายเรียนวิชาเล่มนี้ก็นั่นแหละเพื่อจะรู้ทางพอรู้ทางแล้วเนี่ยวิท่านจะไปหรือเปล่านั่นเองถ้าท่านไปตามที่ทางบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงไปนั้นก็ถึงที่เลยถ้าท่านเดินก็ถึงนะถ้าเกิดท่านฉันขอรู้ทางไปอย่างเดียวก็พอสำหรับเดินท่านก็รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวแต่เข้าไม่ถึงรู้ว่าน้ำพึ่งหวานก็จบแค่นั้นจะไม่ได้ลิ้มรสตำราเล่มนี้เหมือนกันนะฮะทำให้เรารู้และทำให้เราเดินสะดวกเดินง่ายนะอยู่ที่เราจะเดินหรือเปล่าเท่านั้นเองก็ต้องอยู่ร่วมกับคุณซอลิฮีนกับคนดีๆนะการอยู่ร่วมคนดีเนี่ยทำให้ขับเคลื่อนเรานะการที่เรามาเรียนกันตลอดขับเคลื่อนอยู่ร่วมกับครูเนี่ยขับเคลื่อนทำไปในทางความตั้งใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะนั่นคือเตาฮีดคือเตาฮีดทำให้เป็นคนอาริฟบิลลาห์เป็นอาริฟบิลลาห์ต่อมาน่าจะสิบคำกล่าวที่ว่ากูคือกูคืออัลลอฮ์เองหรือกูคือกูคืออัลลอฮ์เป็นศัพท์วิชาการนะเราก็อย่าไปอะไรทำไมพูดอยากจังอะไรจังคิดอย่างนั้นไม่ได้อยากอะไรหรอกเราคิดกันมาเองว่าอยากจริงแล้วเขาพูดกันมาก่อนเพียงแค่เรามันจัดศัพท์ใหม่ขึ้นมาฉันข้าพเจ้าแล้วก็ว่างไปซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ต้องแกะเป็นทีละบรรทัดทีละวรรค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 แล้วเราจะเข้าใจง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าใจง่ายหรอกเพราะว่าเราเข้าใจเตาฮีดด่านแล้วต่อมาก็เข้าใจไม่ยากแล้วอินชาอัลเลาะห์วันเสาร์หน้าเวียนปกติเป็นปกติแค่นี้ก่อนวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลาวะอาลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอูซุวะอิยากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลดีนอันอะมตะอะลัยฮิมวะลิมัฆฟูริอะลัยฮิมاللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
وأعنا على امتثال أوامرك وجدنا من نواهيك وأعنا على كمال طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مصلح الصالحين. اللهم اجعل آخر أعمالنا خيرا وخواتيم أعمالنا خيرا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله